งครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่420แล้วนะคะความพยายามที่จะหาทางออกก็มีข้อเสนอออกมาจากประธานาธิบดีบราซิลที่ไปพูดว่าสงครามลากยาวแบบนี้เพราะว่ามีบางประเทศที่ส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนยูเครนพอวันนี้เจอแรงวิจารณ์จากสหรัฐประธานาธิบดีลูล่าก็ต้องออกมาพูดในอีกรูปแบบนึงโดยระบุประนามไปที่รัสเซียนะคะที่ไปโจมตียูเครนอีกด้านหนึ่งในสมรภูมิรบก็ยังเกิดการโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะที่แคว้นโอเดซ่าและข้อตกลงธัญพืชระหว่างรัสเซียยูเครนดูแล้วยังเป็นเรื่องเปราะบางและชะงักไปในช่วงเวลาหนึ่งและต้องมีการหารือกันระลอกใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งดับไฟที่เผาไหม้โครงสร้างพื้นฐานบริเวณที่ถูกโจมตีที่แคว้นโอเดซ่าเหตุโจมตีเกิดขึ้นเพราะโดนของรัสเซียเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาค่ะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดับไฟสื่อของยูเครนรายงานด้วยว่าช่วงกลางดึกของวันที่18เมษายนกองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดทางอากาศใส่เมืองวอฟสกานที่แคว้นคาคีฟมีรายงานว่าบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากแผงค้า60แห่งถูกไฟเผาลุกไหม้ในตลาดด้วยท่ามกลางการสู้รบกำลังมีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชจากยูเครนซึ่งเป็นเรื่องเปราะบางระหว่าง2ฝ่ายรัสเซียกล่าวหาว่าฝ่ายยูเครนมีเหตุทุจริตคอร์รัปชันในโครงการริเริ่มธัญพืชที่ทะเลดำรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนทำให้โครงการนี้ล่มเพราะว่าฝ่ายยูเครนเรียกร้องเงินสินบนจากเจ้าของเรือโดยเจ้าของเรือที่ไม่จ่ายค่าสินบนให้กับฝ่ายยูเครนจะต้องรอนานกว่า1เดือนเพื่อรอลงทะเบียนเป็นข้อกล่าวหาที่มาจากฝ่ายรัสเซียนะคะซึ่งยูเครนก็ระบุว่าไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนทางยูเครนก็ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ก่อนหน้านี้รัสเซียเตือนว่าจะไม่ขยายความริเริ่มธัญพืชออกไปเกินวันที่18พฤษภาคมจนกว่าตะวันตกจะยกเลิกข้อจำกัดบางเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินการขนส่งและการประกันซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกความริเริ่มธัญพืชก็คือข้อตกลงที่เกิดขึ้นหลังจากตุรกีและสหประชาชาติเป็นคนกลางในการเจรจาเมื่อปีที่แล้วเพื่อเปิดทางให้ยูเครนส่งออกธัญพืชออกสู่ตลาดโลกจากท่าเรือที่ทะเลดำท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่เดินหน้าไปนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะว่าการส่งออกถูกปิดกั้นส่งผลกระทบต่อปัญหาขาดแคลนอาหารในหลายๆประเทศอีกด้านหนึ่งอีกเรื่องที่ยูเครนกำลังเผชิญก็คือปัญหาที่โปแลนด์และฮังการีต้องการปิดกั้นการส่งออกธัญพืชจากยูเครนเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศค่ะคนขับรถบรรทุกชาวยูเครนต้องต่อแถวหลาย10กิโลเมตรนะคะบริเวณพรมแดนเพื่อไปยังโปแลนด์ค่ะรายงานระบุว่าแถวอาจจะยาวไปถึง25กิโลเมตรนะคะคนขับรถบรรทุกบางคนบอกว่าต้องรอนานเกิน2วันแล้วยูเครนเผชิญคำสั่งห้ามนำเข้าอาหารและธัญพืชผ่านโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นพันธมิตรสำคัญของยูเครนซึ่งก็มีการหารือเพื่อพยายามหาทางออกเรื่องนี้ที่กรุงวอร์ซอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลายๆประเทศใน EU ประกาศยุติการนำเข้าธัญพืชจากยูเครนเพื่อปกป้องตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศวันเสาร์ที่ผ่านมาโปแลนด์และฮังการีประกาศห้ามนำเข้าสินค้าบางรายการจากยูเครนสโลวาเกียก็บอกว่าจะทำแบบเดียวกันขณะที่หลายประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกบอกว่ากำลังพิจารณาที่จะทำเช่นกันแต่ EU ประกาศปฏิเสธคำขอของโปแลนด์และฮังการีแล้วนะคะที่ต้องการจะปิดกั้นการส่งออกไปจากยูเครนค่ะขณะที่ข้อตกลงธัญพืชเพื่อที่จะส่งออกจากทะเลดำก็ดูเหมือนจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้มีข้อกล่าวหาจากรัสเซียแล้วก็พยายามที่จะนำไปสู่การพูดคุยหาทางออกกันที่ประเทศตุรกีนะคะซึ่งก็รายงานออกมาจากทางยูเครนระบุว่าข้อตกลงนี้ก็ทำให้เปิดทางขนส่งสินค้าทางเรือได้อีกครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูแล้วก็ยังน่าจะเป็นเรื่องที่เปราะบางอยู่นะคะและอาจจะนำไปสู่
เรื่องที่รัสเซียไม่ยอมที่จะขยายเวลาข้อตกลงที่จะสิ้นสุดในวันที่18พฤษภาคมนี้โดยทาง UN ระบุว่าที่จริงรัสเซียน่าจะต้องขยายเวลาออกไปก่อนแต่ก็อาจจะต้องเจรจากันอีกรอบค่ะOni по-прежнему не столь радужные. По-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению.เป็นการประเมินสถานการณ์โดยโฆษกทำเนียบเครมลินนะคะที่ระบุว่าแนวโน้มที่จะให้ฟื้นข้อตกลงอีกครั้งก็คงจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ทางฝ่ายยูเครนระบุว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่โครงการนี้อาจจะล่มเพราะว่ารัสเซียปิดกั้นการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าตามข้อตกลงค่ะอีกด้านวันนี้ได้เห็นผู้นำบราซิลประธานาธิบดีลูลาได้ออกมาแถลงอีกรอบนะคะซึ่งเป็นการแถลงในประเด็นเดิมแต่ย้ำประโยคที่ว่ารัสเซียเองก็จะต้องถูกประณามที่ไปโจมตีละเมิดอธิปไตยของยูเครนเป็นการออกมาพูดหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข้อเสนอว่าประเทศที่มีจุดยืนเป็นกลางควรที่จะรวมตัวคุยกันและหาทางออกเพราะว่าปัญหาสงครามที่ลากยาวเป็นเพราะว่ามีบางประเทศส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนการต่อสู้ในยูเครนซึ่งทางสหรัฐก็ออกมาวิจารณ์ท่าทีของผู้นำบราซิลแบบนั้นนะคะย้อนกลับไปดูเขาว่าเมื่อวานนี้ผู้นำบราซิลพูดว่าอะไรคะดูเจ็ดคิดว่าพูดแต่มันจะยากที่จะเป็นการทดสอบที่ยากเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงความสันติจะยากที่จะถึงผู้นำปูตินไม่ได้มีการที่จะหยุดประธานาธิบดีปูตินไม่ได้มีการที่จะหยุดประธานาธิบดีปูตินZelensky from Ukraine doesn't take any initiative. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Europe and the US continue to give their way of contribution to continue. Eu acho que nós temos que sentar numa mesa. So we have to sit around a table e dizer chega. And say that's enough. Vamos conversar porque a guerra nunca trouxe, nunca trará benefício para a humanidade. คือคำพูดเมื่อวานเหมือนจะวิจารณ์ยูเครนและชาติตะวันตกนะคะวันนี้ลูลาต้องออกมาพูดเพิ่มค่ะโดยประณามการละเมิดอธิปไตยในยูเครนโดยรัสเซียและเรียกร้องให้มีการพูดคุยเพื่อยุติสงครามเมื่อเวลาที่ผู้นำของรัสเซียได้ประณามการละเมิดอธิปไตยในยูเครนและเรียกร้องให้มีการพูดคุยDefendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. ประธานาธิบดีบราซิลพูดระหว่างไปเยือนโรมาเนียนะคะโดยระบุว่าชาติที่จุดยืนเป็นกลางจะต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางเป็นคนกลางเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ลูลาต้องออกมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าชาติตะวันตกและพันธมิตรแสดงท่าทีไม่พอใจโฆษกทำเนียบขาวกล่าวหาว่าลูลาเป็นนกแก้วที่พูดตามโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียและจีนโดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงและบอกว่าการที่ผู้นำบราซิลพูดแบบนี้เท่ากับว่าไม่เป็นกลางขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลก็ช่วยโต้กลับไปยังสหรัฐด้วยO Brasil está repetindo o discurso? Não, de forma alguma, não concordo de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões por qual, pelas quais disse. ก่อนหน้านี้ผู้นำบราซิลได้พบกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งขณะที่เมื่อวานนี้ทางรัสเซียมีท่าทีตอบรับโดยบอกว่าข้อเสนอของผู้นำบราซิลน่ารับฟังค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนร้องขอผู้นำระดับโลกให้พิจารณาข้อเสนอ10ประการที่ยูเครนต้องการให้กองกำลังรัสเซียถอนตัวยุติการกระทำที่เป็นศัตรูและคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดไปกลับไปยังยูเครนนะคะโดยระบุว่าเป็นข้อเสนอที่จะนำไปสู่การพูดคุยเจรจาค่ะ